สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตากค่ะได้จัดโครงการสัมมนาและดูงานเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนายวสันต์ชำนาญจุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตากได้จัดขึ้นเพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้รับความรู้ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากมาบรรยายให้ความรู้ส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมทั้งนำความรู้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ไปขยายผลสู่หมู่บ้านและชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ค่ะประกอบไปด้วยสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนหอกระจายข่าวและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านจำนวน40คนจากนั้นค่ะผู้เข้าร่วมโครงการได้เดินทางไปศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์การผลิตข้าวชุมชนแม่ระวานอำเภอสามเงาซึ่งเป็นศูนย์การผลิตข้าวปลอดสารพิษแสดงถึงกิจกรรมตั้งแต่เริ่มกระบวนการเพาะต้นกล้าปลูกข้าวเก็บเกี่ยวจนถึงกระบวนการสีข้าวเพื่อจำหน่ายนอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มแปรรูปกล้วยแม่ระวานซึ่งได้นำกล้วยไข่และกล้วยหอมทองมาแปรรูปออกจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับสมาชิกได้อย่างพอเพียงกรมประชาสัมพันธ์ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาจึงได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตากดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นซึ่งจะทำให้เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตากได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ขยายผลต่อในชุมชนได้ต่อไปค่ะไม่ค่อยมีงบประมาณที่จะดำเนินการเท่าไหร่นักนะครับในส่วนของประชาสัมพันธ์จังหวัดนั้นนะครับ